ักไทยรักษาชาติเริ่มปรากฏชื่อครั้งแรกในทางการเมืองเมื่อวันที่7ตุลาคม2561หลังคสช.ปลดล็อกทางการเมืองให้พักการเมืองได้ทำกิจกรรมก่อนการเลือกตั้งโดยที่ประชุมใหญ่พักไทยรวมพลังมีมติให้เปลี่ยนชื่อพักเป็นพักไทยรักษาชาติพร้อมกับเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพักอุดมการณ์ของพักและนโยบายของพักต่อมาในการประชุมครั้งแรกของพักมีมติเลือกร้อยโทปรีชาพลพงพาณิชย์เป็นหัวหน้าพักและนายมิติติยภัยรัตน์เลขาธิการพักคนใหม่พร้อมกรรมการบริหารพักรวม14คนเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2561จากนั้นแกนนำและสมาชิกจากพักเพื่อไทยหลายคนได้ย้ายเข้าสังกัดพักไทยรักษาชาติอาทินายจตุรนต์ฉายแสงนายณัฐวุฒิใส่เกลือนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์และนายพิชัยนฤทธพันธ์ด้วยเหตุผลทางการเมืองจุดเปลี่ยนที่ทำให้หนทางทางการเมืองของพรรคต้องสะดุดลงหลังจากวันที่8กุมภาพันธ์2562จากการเสนอชื่อคันดิเดตนายกรัฐมนตรีที่สร้างแรงสั่นสะเทือนทางการเมืองไม่ทันข้ามวันนำไปสู่มติของกรรมการกกต.ในอีก4วันถัดมาเสียงเป็นเอกฉันท์ให้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพรรคตามมาตรา92วรรค2ของกฎหมายพรรคการเมืองกรณีเสนอชื่อคันดิเดตนายกรัฐมนตรีเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอาจมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติประกอบด้วยร้อยโทปรีชาพลพงพาณิชย์หัวหน้าพรรคนางสาวสุนีเหลืองวิจิตรนายแพทย์พงศักดิ์ภูสิทธิ์สกุลนายพฤทธิชัยวิริยะโรจน์นายฤทธิภพชินวัตรรองหัวหน้าพรรคนายมิติติยภัยรัตน์เลขาธิการพรรคนายคณาพจน์จมฤทธิ์นายต้นนรนองนายวิมรุ่งวัฒนจินดารองเลขาธิการพรรคนางสาวชยิกาวงนภาจันทร์นายพงษ์เกษมสัตยาประเสริฐนางวสมนเพ็งดิษฐ์นายรุ่งเรืองทิพยสิริและนายจุลพงษ์นนท์ศรีชัยนับเป็นเวลา5เดือนพอดีที่พรรคไทยรักษาชาติลดแล่นในทางการเมืองและเป็นที่จับตาของสังคมในฐานะพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยและนับเป็นพรรคการเมืองแรกที่ถูกยุบพรรคภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน